ความเดิมตอนที่แล้วเธอผู้หญิงที่ฉันตามหามานานเลยเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ได้โปรดเธอช่วยฮะเดี๋ยวก่อนนะคือฉันช่วยอะไรช่วยเป็นนางแบบให้งานศิลปะต่อไปของฉันได้ไหมเนี่ยนางแบบแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปไปเจอลิซอานแล้วก็คนอื่นที่สถานีรถไฟแล้วกันนะเธอเลิกเรียนแล้วก็ไปเจอกันโอ้โหบังคับไปเหลือเกินดูไม่ได้คืนหนังเลยเนี่ยดูคนคืนหนังกันไหมแล้วค่อยไปดึงมันอื่นต่อแล้วก็ไปหนังไว้ทีหลังไม่ได้ข้าปรับบานแน่ๆเลยรับประกันได้จนตัวไหนพวกเรานี่ต้องไปทางรถไฟวะเนี่ยนี่ไม่ต่างตอนที่กลับบ้านเลยเนี่ยรถไฟเร็วกว่าอย่างอื่นที่พวกเราจะไปได้นะอย่างพวกเราก็แบกสัตว์เลี้ยงไม่ได้ด้วยนะรู้เปล่าสัตว์เลี้ยงแมวใช่ไหมเฮ้ยนี่ใครสัตว์เลี้ยงกันแน่เนี่ยเจ้าอะไรจ้ะยิ่งเยี่ยมหนานายพวกเราไม่จ่ายค่าตั๋วให้นายนะรู้ไหมถ้าเป็นคนนำทางให้เธอนะรู้ไหมนายคนจะเรียกฉันว่าเจ้านายมากกว่าเออลูกแมวอินโดสเตียนเกิลไอ้ตายสิสัตว์เลี้ยงคุณนะคะคุณผู้ชายนี่มันร้องเหมียวเหมียวด้วยอ่ะเป็นตุ๊กตานะคลิปเองหรือเปล่าแค่สิ่งมีชีวิตเนี่ยแค่ตุ๊กตานะจ้ะใช่ตุ๊กตาใหม่นะจ๊ะมันร้องเหมียวได้แต่กดปุ่มที่หัวน่ะปุ่มที่หัว hey. ดีใช่ไหมล่ะและคุณกดปุ่มที่หัวสิกดปุ่มที่หัวหันมองหน้าขันสิ้นดีปิ๊งเหมียวอีกทีนึงอีกทีนึงให้คนจะกดเบาๆนะกดแรงๆเลยกันนะเดินลากกดรัวตลกกันเลยอ่ะแอนดี้อีกรอบนึงอ่ะเอ็นจะจะโอ้กันเนี่ยเอาจริงกันเนี่ยจะยิ่งต่อไปชิบูย่าประตูจะเปิดทางซ้ายจ้ะโอเคจุดตรงนี้แหละนะสายนี้ก็เราไปแล้วนะบ๊ายบายไม่มาค่ะขย่าหัวเลยใจเย็นๆใจเย็นมันช่วยเกินนี่มันมีได้ให้บันเทิงเรื่อยๆจริงโอเคแล้วไปไหนต่อตอนนี้สถานีต่อไปสถานีไหนกันแน่หรอรู้สึกไม่มีสถานีอื่นที่ใกล้กับที่นี่นะเนี่ยที่นี่ใกล้สุดแล้วหรอที่นี่ที่ไหนเมื่อไงนะนั่นต้องเดินหรอเนี่ยที่เหลือแหละจนบ้านอะไรกันแน่ที่เดินจนบ้านอะไรกันแน่ที่ต้องไปก่อนแล้วก็เดินต่อเนี่ย เลิกหมดแล้วที่น่ะมันน่าจะเป็นกระท่อมใช่ไหมเนี่ยแต่ใกล้ๆบ้านเขามันเป็นที่ที่แบบว่าที่ที่คนดังเขาอยู่กันเลยนะโอเค let's get going ถ้าไปเร็วสุดก็คือต้องไปทางผ่านสเตชันสแควร์แล้วก็ไปที่เซ็นทรัลสตรีทไงล่ะงั้นเถอะเซ็นทรัลสตรีทเดี๋ยวนะผมจะคืนหนังได้ตอนนี้แล้วชุดใช่ไหมจริงป่ะถ้าบัตรเมย์ผิดจริงๆแล้วก็เขาต้องบัตรที่ดีแน่ๆเลยอะไรว่าไงคนที่เป็นว่าบุรุษงั้นจะเป็นคนที่คงเขาคิดคนอื่นมาแล้วก็ธนุนกรรมลูกศิษย์ของเขาจริงเหรอเนี่ยถ้าเรื่องจริงแล้วก็จะเขาว่าคุณก็คงจะโอเควันนี้มีใครเนี่ยมีเด็กคนหนุ่มที่ไม่ได้บ้านเหรอวันดีจ้ะถ้าหมอท่านจะได้ลงสีครั้งนึงนะเพ้นเหรอเพ้นพวกเขาแหละทำให้ชีวิตของฉันเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นพวกเขาเหรอเหมือนใครงั้นเหรอเธอโอเคไหมเหมือนใครงั้นเหรอถ้าหลอกทุกคนได้นายก็โง่เหมือนกันเพราะโดนเขาหลอกอ่ะจะรู้ว่านักก็ใครแล้วว่าเราเดาได้โอเคที่บุญญาตรงนี้ครับผมอยู่ที่ที่เราจะไปต่อปั๊บก็จะเจอเอ้าตอนนี้ไม่ใช่เหรอก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยของคนนะผ่านทางนี้ไปอ่ะโอเคไปต่อนิดหน่อยแล้วกันนะก็ผ่านทางนี้ไปก็จะเจอเขาแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือคืนหนังที่เราได้มาแต่เอ้าสึกุรุคามาชิดะformer olympian teacher at shujin academy สุกุรุคาโมชิดะอดีตนักกีฬาโอลิมปิกอาจารย์ของโรงเรียนชูจิน reason for turning himself in is a heavy conscience huh วันนี้เขาเปลี่ยนไปนี่มันช่างเขาจะยากเหลือเกินเนี่ย human mind doesn't change that easily let alone their natural temperament ที่ใจกับผู้คนนั้นเปลี่ยนไปไม่ได้ง่ายหรอกนะนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะJin Academy seems doubtful. โรงเรียนชูจินนั่นเหรอน่าสงสัยเหลือเกินนะเนี่ย
Perhaps I'll have someone look into it. Just in case. เอาให้ใครสักคนนึงไปลองตรวจสอบดูก็ได้กันนะเผื่อไว้อ่ะโอเคก็คือจะโยงไปถึงพี่สาวคนนั้นแล้วก็ถึงน้องสาวไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงคนใหม่ๆโผล่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคIs that ก็คือชิบูย่าที่เราเดินผ่านมาก็เพิ่งผ่านไปแล้วก็ไม่คิดจะแวะไปคืนหนัง ไม่คิดจะแวะไปไหนเลยโอเคทางนี้เหรอ We're at the right address ก็ตามที่อยู่ที่ให้มาใช่เลย The door plate does say Madarame แต่ป้าก็เขียนว่ามาดาราเมะด้วย You ring the bell ให้เธอกดกริ่งแล้วกันนะ Me? The walls won't collapse when I do, will they? ฉันเหรอฉันกดไปแพงจะไม่พังมาใช่ไหมเนี่ยNo one sneeze or we'll blow this house down, okay? อย่าจับก็แล้วกันนะงั้นกูถล่มแน่ๆเลยอ่ะสภาพดูแบบเป็นนั่นแหละนะสังกะสี Who is it? นั่นใครครับ Sensei is currently อันนี้อาจารย์กำลัง it's Takamaki หนู Takamaki เองค่ะ I'll be right out จะไปแล้วครับ People really do live here อยู่นี่จริงเหรอเนี่ย Takamaki-san Takamaki-san ไม่มีคนเดียว two are here as well นั่นก็มาด้วยเนี่ย Hey สวัสดีจ้า Sorry but we ain't here to talk about the modeling thing There's something we gotta ask you พูดถึงนะพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะพูดเรื่องโมเดลหรอกนะมีเรื่องถามนายมากกว่า Is it true Madarame's plagiarizing stuff He's abusing people too yeah โคตรตรงมาดาราเม่ตัวจริงขโมยของคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเขาทำกรรมคนด้วยใช่ไหมเนี่ยจริงเปล่า Are you serious นี่จริงจังปะเนี่ยWe read about it online. เราไปเจอข้อมูลนี้ในออนไลน์มาน่ะ This? นี่มันคำเดี๋ยวจะเย็นนะคำเยอะ Preposterous! Not only is the plagiarism impossible, but abuse? ประหลาดจังแฮะหน้าที่ของคนอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนะนี่มันเรื่องการทำนินกรรมอีกเหรอเนี่ย If he hated children so much to harm them he would never allow pupils into his home เขาเกลียดเด็กขนาดนั้นแล้วก็ทำไมเขาถึงลูกศิษย์ของเขาอยู่ที่บ้านของเขาล่ะ And I'm the one residing here and studying under him I'm saying it's not true so it's beyond doubt ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ร่ำเรียนจากเขาโดยตรงนี่มันไม่จริงเลยอ่ะ You might be lying about it เนี่ยจะโกหกก็ได้นี่นะThat เรื่องนั้น That is utter rubbish. ไร้สาระน่ะ I had no family when Sensei took me in and raised me into what you see now. ฉันไม่มีคนในครอบครัวอื่นนอกจากอาจารย์ที่ดูแลฉันแล้วก็เลี้ยงฉันมาแต่เล็กนะรู้ไหม If you continue to ridicule the man I owe my life to, you will rue this day. เตือนนายยังรอเล่นเรื่องของชายคนที่ฉันเป็นหนี้ชีวิตเขาไว้จัดการนายเดี๋ยวนี้เลย You really think that?นายคิดงั้นจริงเหรอยูสุเกะยูสุเกะ What's the matter? I heard you yelling เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเห็นได้ยินเสียงนายตะโกนด้วย These people are slandering you with baseless rumors คนพวกนี้จู่ๆเข้ามาบอกข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับคุณน่ะ Forgive them, Yusuke จะตัวเขาเถอะนะยูสุเกะ They must have heard some bad rumors and came in worry for their friend's safety เขาคงได้ยินข่าวลือมาแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนอ่ะนะUnderstood, Sensei. ก็ได้ครับอาจารย์ Well, even I doubt that a cranky old man like myself could be liked by everyone. ก็ไม่คิดหรอกว่าคนแก่ฉันจะมีคนชอบกันทุกคนในโลกใบนี้หรอกนะ That's not what we meant. เพราะไม่หมายความงั้นค่ะ I'm sorry to have butt in on your conversation. ขอโทษที่มาขัดจังหวะการคุยของพวกเธอแล้วกันนะ However, I do have neighbors around. Won't you please keep it down? เธอมีเพื่อนบ้านเหมือนกันนะเพราะงั้นน่าจะตะโกนดังได้ไหมNow, if you'll excuse me. แต่เธอไม่ว่าอะไรแล้วก็ขอตัวก่อนแล้วกันจอง That was discourteous of me. I'm sorry. ว่าแต่ผมพาไปไหนก็จริงนะขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ I know. I think you'll be able to believe in Sensei if you saw that painting. ผมรู้ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณได้เห็นภาพวาดที่อาจารย์ผมวาดแล้วก็คุณจะเปลี่ยนใจแน่ๆ It's his maiden work.As well as his most representative piece, it's titled Sayuri. งานของเขานะงานภาพวาดผู้หญิงที่เขาพร้อมจำเสือไงนะมีชื่อภาพว่าซายุริชื่อภาพว่าซายุริซายุริเหรอ This was the painting that inspired me to become an artist. นี่ภาพที่ผมเห็นแล้วอยากจะเป็นศิลปินบ้างไงล่ะ
It's so beautiful. สวยจังเลยอ่ะ I don't know all this fine art stuff, but even I can tell that this is impressive. ไม่ค่อยอินกับงานศิลปะเท่าไหร่หรอกนะแต่ภาพวาดนี่มันน่าประทับใจจริงๆเลยนะ When I first saw you, I felt the same powerful emotion as when I saw this painting. แล้วฉันเจอเธอก็รู้สึกเหมือนกับตอนที่ฉันเห็นภาพวาดนี่นะครั้งแรกอ่ะ Me? ฉันเหรอI wish to pursue beauty like this. ฉันอยากจะสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามอย่างเช่นนี้ And I believe drawing you will be part of that pursuit. I implore you, seriously consider my offer. ฉันเชื่อว่าการวาดภาพคุณนั้นจะส่งผลถึงผลลัพธ์ที่ดีงามได้แน่ๆเลยขอร้องเธออยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้อย่างจริงจังเลย I'm sorry that you took the time to come all this way, but I must assist Sensei today.ต้องขอโทษเลยที่คุณต้องเสียเวลามาในวันนี้นะแต่วันนี้ผมต้องช่วยอาจารย์ผมก่อนอ่ะ I hope that we can discuss this further another time. If you'll excuse me then. หวังว่าพวกเราจะถกกันเรื่องนี้ทีหลังได้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่าอะไรแล้วก็ขอตัวก่อนนี่อ่าฮะ Those two seem like nice guys, don't they? พวกสองคนก็ดูเป็นคนดีนะว่าไหมMaybe the Madarame we heard about in Mementos is a different person. บางทีมาดารามะเนี่ยข้อความที่ว่าเนี่ยจะเป็นคนละคนก็ได้นะ Man, right when we thought we found a new target too. ให้ตาสิได้พวกเราคิดว่าคนนี้เนี่ยใช่จริงสิเนี่ยเจอแล้วอะไรเงี้ย How's the Metanav? ต้องใช้ Metanav ดูไหมล่ะ Oh. อุ้ย Hey, the app. Hey, app นี่มัน Was it picking up our conversation? มันดักฟังเสียงพวกเราหรือเปล่าเนี่ย This display.It means that Madarame has a palace too. หน้าจอนี้บอกว่ามาดารามะก็มีราชวังของตัวเองนี่นาใช่ไหมล่ะ But why? ทำไมกันล่ะ Madarame, plagiarism, and then shack, huh? These seem to be the keywords. มาดารามะของคิดแล้วก็กระทอมใช่ไหมล่ะคีย์เวิร์ดตามนี้ใช่ไหมล่ะ For real though, what the hell's going on? จริงเหรอเนี่ยเกิดขึ้นกันแน่เนี่ยก็ลองสิ Does an old man like him really have a palace?คนแก่ๆเขานี่มีพระชวังของตัวเองใช่ไหมเนี่ย We have the person's name and the location. พวกเรามีทั้งชื่อคนและสถานที่ครบแล้ว All that's left is the what that Madarame mistakes the shack. ที่เหลืออยู่แค่ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้มาดามะจดจำภาพของกระท่อมเพื่อที่จะได้ใช้เป็นทางเข้าสู่พระชวังของเขา You mean like how Kamoshida thought the school was his castle? นี่เหมือนกับตอนที่ว่าทำไมคาโมชิดะถึงคิดว่าโรงเรียนเป็นปราสาทที่นั่นเนี่ยทำไมทำไมที่ right. ที่บ้านของเขาถึงกลายเป็นปราสาทใช่ไหมสักอย่างหนึ่งใช่แล้ว Let's try saying some things. They can be random guesses. ลองทายดูก็ได้นะอาจจะช่วยได้อะ It's a bit sudden though. มันน่าจะถังกันไปนะ Why don't we start with castle? ไม่เริ่มจากปราสาทก่อนละ no, ไม่ได้ต้องหาคำที่คิดว่า prison? คิดว่าบ้านจะเป็นอะไรกันแน่หรอกลายเป็นอะไรกันแน่บ้านโอ้โหคุกไม่ใช่ด้วยWhat a pain! โอ้ย ยากจังเลย Jail, warehouse, and guidance counselor office. Well, at farm. ห้องขังไหมล่ะหรือว่าจะเป็นที่เก็บของหรือว่าออฟฟิศของฝ่ายปกครองอะไรไปเข้าฟาร์มก็ได้นะถ้าฝ่ายฟาร์มไปล่ะไม่ได้เลย Not a single hit. ไม่เป๊ะเลย Should we come back another time? ไปข้างหน้าใครมาดีไหมเนี่ย A building that's related to artists. If we think from there, what would it be?ถ้าเกิดเป็นสถานที่ที่คนที่เป็นช่างศิลป์จะคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็จะเป็นอะไรล่ะหอศิลป์เหรออาร์ตสกูลโรงเรียนศิลปะร้านขายศิลปะพิพิธภัณฑ์นั่นโอ้ได้เว้ยพิพิธภัณฑ์เริ่มการค้นหาเป้าหมายโอ้จริงเหรอเนี่ยพิพิธภัณฑ์มาดารามะพิพิธภัณฑ์ควรความคิดและกระท่อมกลายเป็นมุ่งหน้าสู่กระท่อมแห่งพิพิธภัณฑ์ที่มาดามะอยู่จากการคนของคนอื่นนั่นเองนะครับผมว้าโอ้โหรู้สักเฮ้เธอเปิดแอปหรอเนี่ยน่าประหลาดใจจังเลยเนี่ยไม่มีทางเลิกกันนะพอดีพวกเราก็เพิ่งผ่านความถูกเมื่อกี้นี้พอดีเลยแหละนะเธอใช้ไม่สังเกตแล้วก็บังเอิญเจอกับศัตรูมากมายทันทีแหละทำไงล่ะ Come on นายน่าจะรู้ตอนที่นายจะส่งข่าวไม่ใช่หรอเนี่ยอุ้ยHey. นักเติมแต่นายก็สามารถจะเข้ามาในเมตาเวิร์สโดยที่ไม่รู้ตัวได้สินะเนี่ยมองกันหน้าใช่ในสถานที่ที่การจดจำถูกบันทอนอย่างเงี้ยมันต่างจากที่อื่นนะใช่รู้ตัวเวลาเข้ามาช่างเรื่องนี้ก่อนเถอะดูนั่นสิ
กลายเป็นหอศิลป์พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่นะผมบ้านเล็กๆนั่นกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยไปลองดูกันหน่อยดีไหมล่ะรู้หรูทองคำอารามใช่นะไปก็แวะดูถ้าเจอเขาในนี้กันโอ้โหคนฮะ so extravagant to the point that it's gaudy ดูโคตรสิ้นเปลืองเลยอ่ะหรูหราโคตรหรูเลยอะไรงี้ว่าไป museum, มันเป็นพิพิธภัณฑ์แน่ตอนนี้มันดูหรูเกินไปที่เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่บาราเบคิดตอนนี้A palace is a scenery driven by desires, just like how Kamoshida's palace was a castle. พระราชวังคือความเห็นใจความปรารถนาไงล่ะไม่ใช่ภาษากับKamoshidaแล้วนะ Madarame's artwork is on display at museums in reality too, though. ภาพของMadarameนั้นก็มีแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมล่ะในความเป็นจริงน่ะ His exhibit was popular, and people already respect him. Why would he fantasize about a museum? ตอนนี้เขาจัดงานแสดงภาพวาดขึ้นมาก็ดังนะมีคนสตาร์ตัวเขามากมายด้วยแต่เขาถึงต้องมาคิดภาพอย่างนี้ในหัวเขาเองด้วยอะไรเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ย You got a point. It ain't related to plagiarism or abuse either. ก็มีผลดีนะแต่ไม่เชื่อมถึงเรื่องของการความคิดหรือว่าการกลั่นแกล้งเลยนะเนี่ยอาชญากรรมเลยอะเราดูรอบก่อนแล้วกันนะคิดตรงนี้ก็อาจจะช่วยไม่ได้หรอกนะ Right. ก็จริง That aside, ain't a museum a must for phantom thieves?อีกเรื่องนึงพิพิธภัณฑ์น่ะมันเป็นของสำคัญจำเป็นเกี่ยวข้องกับจอมโจรหรือเปล่าเนี่ยก็ใช่ขโมยของที่นี่บ่อยอาทิตย์กระดาษก็เป็นได้นะไอที่เป็นเดเซอร์เลยปะใช่ใช่เลยถูกต้องเลยของคู่กันนั่นแหละโจ๊กเกอร์รู้สึกเหมือนกันเลยแต่ดูนั่นสิคนโคตรเยอะเลยนะก็คือคิดถึงความยิ่งใหญ่ในโลกนี้ใช่ไหมว่ามีคนเยอะๆมากูเข้ามาดูงานตัวเองว่าไปนะพอหลังได้เวลาแจ็คซึ่งเป็นนี้แล้วแล้วพวกเราต้องรอคิวด้วยเหรอเนี่ยอย่าโง่นะพวกเราไม่ใช่ประตูหน้าหรอกนะโอเคเตียงแพงมันสูงมากเลยนะตึกเนี่ยพวกเราหาทางเข้าไปได้แหละนะไม่ต้องห่วงเราหนาไปลองหาดูดีกว่าโอเคเซฟก่อนนะผมหน้าพิพิธภัณฑ์นี้ยิ่งใหญ่ใช่นะโอเคโอเคมันยิ่งใหญ่มากสวยทองอารามใช่นะครับผมเฮดแบ็ควันนี้โอเคกลับได้เพิ่งกลับเพิ่งมาตอนนี้มีรถเหรอสักอย่างนึงปีนได้โอเคนี่ปีนได้นะผมกดนี่ดูได้โอเคเผื่อเจออะไรสักอย่างนึงนะผมมีแดงๆได้จะมีตัวละครอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ทางเข้ามันจะมีแดงๆนั่นนะเห็นปะข้างหน้าเนี่ยตัวฟ้านั่นหนึ่งตัวนะผมที่ยืนตรงทางเข้าอยู่ในฝูงชนไม่น่าไปได้นะผมไม่น่าไปได้นะผมคนพวกนี้ไม่เห็นพวกเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปใกล้มากเลยนะเขาน่าจะถูกล่อโดยภาพวาดยิ่งใหญ่นั่นน่ะนะก็เลยไม่เห็นพวกเราแฟนเถอะโอเคโอเคเปลี่ยนนี้ไปแล้วก็ขึ้นตรงนี้ต่อผ่านรูนี้ไปอึ๊บนั่นแหละเรียบร้อย yep. นี่สิ่งที่เขาคิดในบ้านตัวเองเนี่ยช่างเป็นประกายยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยเกินตัวมากๆเลยที่พี่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะว่าทำไมพระชวังเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะงี้ไงพวกเราเลยมาหาดูว่าทำไมกันแน่ไงล่ะไม่เอาหน่าไปดูกันดีกว่าโอเคครับโอเคตรงนี้ไปมุมมองมันไปไงเดี๋ยวนะมุมกล้องมันเอาจำดาวโอเคโอเคตรงนั้นตัวหนึ่งนะตัวฟ้าโอเคเป็นคล้ายๆตำรวจมั้งหรือไม่ก็รอพอเดินที่นี่อย่างงี้มั้งนะครับผมตรงนี้ไปได้ปะไม่น่าไปได้นะโอเคเนี่ย security guard นะแต่วันนี้ปิดแล้วนะครับพวกจะรอคอยพวกคุณกลับมาอีกวันนึงแล้วกันนะเฮ้ ขอรอพร้อมกันนิดหน่อยได้ไหมอ่ะถ้าสองคนไม่พอหรอกนะที่จะจัดการกับคนพวกนี้ทั้งหมดเลยอ่ะฮะนี่คือกับพวกเราแล้วนะพวกเราพอกำลังจัดการโฟกัสการจัดทีมตรงนี้อยู่พอดีเลยที่เข้าประตูหน้าน่ะก็เลยทางอื่นจะคนน้อยในนี้นะโอเคแต่ว่าที่อื่นจะน้อยใช่ไหมล่ะเนี่ยมันดูกันเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะทางนี้เป็นทางเข้าทางด้านหน้าจะเสี่ยงโอกาสเจอคนเยอะนะผมจะเจอยามเยอะโอเคได้โอเคอันนี้มีของอาร์ตพีซทำลายทิ้งเอาไปขายต่อได้เยอะนะผมร่ำรวยโดดไปโดดไปโหโดดไปทีละชิ้นนะผมโอเคโอเคฝั่งนี้ลงข้างล่างรูนี้ได้ฮะเกียร์ทางกระจกเปิดตรงนี้นะผมลงไปได้นั่นเองนะโอ้หน้าต่างแก้วตรงนี้เปิดแล้วเนี่ยพอเข้าไปทางนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดลงทางนี้แล้วพอกับทางเก่าไม่น่าได้นะเพราะว่ามันสูงไปอ่ะไม่ต้องห่วงนะฉันมีเชือกไว้แล้วนะเตรียมอุปกรณ์ไว้เผื่อฉุกเฉินแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยจะว่าไงนะโจ๊กเกอร์เข้าไปข้างในไหมจัดไปสิครับรออะไรไม่ต้องรอแล้วโอเคก็ลงไปก็เข้าบุกสู่พิพิธภัณฑ์เชือกโอเคทางต่อโอ้โหมีรูปภาพตรงนี้ด้วยโอ้โหรูปภาพใครเนี่ยเดินลานนะผมตอนนี้มันเงียบมากๆเลยด้วย
เงี้ยกันไปด้วยอะไรเงี้ยเฮ้นี่มันท่าแขบได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่เอาหน่าพวกเราในพระราชวังนะที่พวกเนี้ยไม่มีอะไรที่มันแปลกกว่านะพระราชวังท้อนหัวใจของคนที่ออกกฎใช่ไหมล่ะเพราะนั้นต้องตรวจสอบรูปภาพนี้ด้วยนะว่าเป็นกันแน่โอเคก็คือเชื่อว่ารูปภาพนี้จะมีผลกับการสื่อสารกับพวกเราได้แน่ๆถ้าเกิดว่าไปกดคลิกกันจะแบบคุยกับตัวละครที่อยู่ในรูปภาพก็ได้นี่นะผมเป็นไปได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคลองดูทีละคนแล้วกันนะผมวันนี้อ่ะสวัสดีสาวน้อยโอเคดูสิมีคำอธิบายด้วยนะข้อความนี้ดูสิเขียนอะไรกันแน่เป็นชื่อใครบางคนแล้วก็อายุเนี่ยมันคืออะไรอ่ะชื่อกับอายุเหรอมันไม่ใช่ชื่อภาพใช่ไหมล่ะเป็นชื่อของศิลปินหรือเปล่านะชื่อคนวาดเหรอบทไม่มาน้องก็ค่อยดูทีละรูปแล้วกันนะเผื่อเจอแนะนำใจก่อนนี้ด้วยที่สำคัญอ่ะเดี๋ยวก่อนสิอุ้ยคนนั้นเดี๋ยวนะนี่คือสมองนั่นใช่ไหมที่อยู่ในเมนโต้น่ะที่เรารู้จักอ่ะคนที่พูดเรื่องแย่ๆกับมานาเมะน่ะโอ้นี่ไงชื่อภาพเขียนว่านัตสุฮิโกะนากาโนฮาระชื่อเขาเขียนอยู่ในภาพวาดนี้ด้วยในป้ายด้วยชัดเจนเลยว่าภาพวาดที่ว่าเนี่ยคือภาพวาดของคนที่ลอกผลงานมานั่นเองนะผมใช่ชัวร์ๆเลยนี่ไงมีชื่ออยู่ใต้นี้ด้วยแต่ก็ถูกนะปกติแล้วตามหลักการแล้วจะมีชื่อของงานศิลปะแล้วก็เป็นชื่อของศิลปินใช่ไหมล่ะแต่นี่น่าสงสัยมากเลยเนี่ยเป็นปริศนามากเลยไปต่อดีกว่าแล้วตอนนี้โอเคมันก็ชัดอยู่แล้วนะมันควรจะตีความได้ตอนนี้ไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยไม่มีทางโอ้นี่ไงรูปภาพของคืออะไรคิสุนะคิสุกะอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรนะลืมเฮ้นี่รูปภาพเขาไม่ใช่เหรอเนี่ยมันเขียนว่ายูซุเกะคิตากะวะใช่แล้วล่ะถูกแล้วเดี๋ยวก่อนสิถ้าคิดว่าผู้พาคนนี้คือกันแน่กันหรอผู้สับสูนพิธีพันธ์ลูกศิษย์ของมานาเมะภาพที่สวยงามลูกศิษย์มานาเมะฉันว่าเธอพูดถูกนะ What จริงอ่ะทั้งหมดนี้นี่นะแต่พวกเราเห็นยูซุเกะคนเดียวนะตอนที่พวกเราไปหาเขาที่บ้านนั้นก่อนหน้านี้นักแสดงน่าจะรวมกับคนที่เป็นลูกศิษย์เก่าด้วยไงล่ะตอนนี้อาจจะเหลือแค่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยถ้ารวมกับที่นากาโนฮาระพูดก่อนหน้านี้แล้วก็ชัดเจนแล้วว่าคือกันแน่ก็คือเหมือนกับว่าเรารู้สิทธิ์มาแล้วก็โรงงานรู้สิทธิ์มาใช้งานแล้วเขียนทิ้งไปเรื่อยๆทีละคนอย่างนี้ผมว่าน่าใช่แหละนะก็คือแค่ว่าตอนเนี้ยยังไม่เขียนคนนี้ไปแค่นั้นแหละนะครับผมส่วนกันต่อไปเถอะนะพอเจออะไรมากกว่านี้ก็ได้นะโอเคมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วไงเป็นสิบปีก็น่าจะมีหลายคนก็ไม่แปลกนะครับผมนะอันนี้เปิดน่าจะเปิดทางแล้วก็เชื่อมกันได้ปะเฮ้พวกเราไม่คนแต่ต้องผูกคนนี้หรือเปล่านะน่าแตะนะมันเปิดทางได้ไม่ใช่หรอจะได้เชื่อมต่อกับทางง่ายๆไม่แตกก็ได้วะโอเคโอ้โหสวยงามใช่นะห้อง exhibition อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีไอ้แผ่นพับด้วยนะแผ่นพับด้วย อะไรอ่ะเจออะไรงั้นเหรอแผ่นพับงั้นดูพวกเรามาที่นี่เพื่อที่จะตรวจสอบที่นี่ดูควรจะเช็คทุกอย่างนะที่เราเห็นนะ แผ่นพับก็ด้วยงั้นดูโอเคบัตรนี่นะหีบมันล็อกอยู่เรามีที่ไขอยู่นี่นะไขไหมไขสิครับโอเคจัดไปโอเคเปิดสิโอเคอู้อะไรอู้ได้เยอะเลยไหมเทรนนิ่งวิปเหรอเดี๋ยวดูสิโอเคนี้มีแล้วนะผมมีแล้วก็อันนึงไม่ขายได้นะผมตามซ้ำเดิมก็ขายไปมีรายละเอียดเกี่ยวที่นี่เต็มเลยนะเนี่ยแผนที่โอเคน่าใช่ผมว่าชัวร์เลยแผนที่ก็เป็นคล้ายไกด์นำทางอะนะของพี่ทันนี่แหละนะเอาไปเถอะแผนที่ครับผมจริงด้วยโอเคมีจุดที่บอกตำแหน่งของสมบัติได้นี่นะโอเคบอกได้เหรอก็น่าจะเป็นไปได้นะถ้าดูแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีนะในการตีกรอบพื้นที่ดูแคบลงกว่าเดิมที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่เป็นที่มีแค่ครึ่งเดียวของพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยอ๋อฮะเข้าใจแล้วนี่แค่ส่วนหนึ่งนะอันนี้หนึ่งจากอันที่สองมีสองแผ่นเคสแต่ว่าอันที่สองอยู่สักแผ่นนึงในที่นี่ใช่ไหมเนี่ยต้องไปลองหาดูก่อนใช่ไหมล่ะแต่ที่นี่มันใหญ่มากเลยนะต้องค่อยๆหาดูใช่ไหมล่ะเนี่ยแล้วนั่นใช่มาเถอะนะพวกหมายของเราตอนนี้คือการที่ดูว่ามาดามเมคิดอะไรกันแน่ในหัวจำอะไรกันแน่ได้บ้างเราจะวางแผนตอนที่พวกเราเจอแล้วกันนะมันก็ตั้งแต่ที่เขามีพระชวังแล้วก็น่าแปลกนะสำหรับฉันอ่ะโอเคตรงนี้ก็มีปิดทางเหรอปิดตรงนี้น่าจะมีวิธีที่จะเปิดได้แหละผมว่าสักฝั่งหนึ่งในอนาคตนะผมตอนนี้ก็ผมต้องอ้อมไปด้านหลังก่อนไม่ตรงนี้มีอะไรปะไม่มีอะไรนะโอเคตอนนี้อ้อมไปเข้าประตูตรงนี้โอ้โหถงนั่นเดินกว้างใหญ่กว้างมากอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยดูเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามนะผมที่แบ
มันพวยพุ่งขึ้นมาเนี่ยไจแอนท์สครับเจอร์นะผมฮะมันบางอย่างแบกบางอย่างอยู่เป็นนะคะเกลียวขึ้นดูยากมากๆเลยดูรูปแล้ว Look at this ดูนี่สิThe infinite spring ดูไม่ผิดไม่สิ้นสุดตอนนี้ฮะไม่ผิดไม่สิ้นสุด A conglomerate work of art that the great director Madarame created with his own funds เป็นผลงานศิลปะที่ถูกแนะนำให้สร้างโดยมาดาราเมะจากงบที่ตัวเองมีงบประมาณที่ตัวเองมีอ่ะ Individuals must offer their ideas to the director for the rest of their lives เป็นสตาร์ของไอเดียที่ได้รับไปจากช่วงชีวิตของเขา Those who cannot do so have no worth living คนที่ทำไม่ได้ก็จะไม่ได้ไปต่อไม่มีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเดี๋ยวต้องทำตามเงื่อนไขที่เสนอให้ลูกศิษย์ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็จะกับว่าไม่มีคนข้างพอที่จะเป็นลูกศิษย์ต่อไปใช่ปะ Hey this is most likely about the plagiarism right นี่คือแนวทางการขโมยของเขาใช่ไหมเนี่ย Damn it what a phony geezer ไอ้บ้าเอ้ยไอ้ชั่ว In other words his pupils are his property he doesn't even qualify as an artist if this is true หรือในความหมายนึงก็คือลูกศิษย์ของเขาเป็นทางผ่านของเขาใช่ไหมล่ะเขาคนรับการยอมรับถ้าเกิดว่าเขาทำอย่างนี้จริงๆนะHe's stealing the ideas from talented students in exchange for securing their livelihood. เขาขโมยไอเดียไปจากนักเรียนที่มีพรสวรรค์และเปลี่ยนกับการที่เขาดูแลเขาที่บ้านอ๋อ I wondered about those portraits on display. They must all be his pupils through his cognition. พอคิดดูแล้วคนที่ดูรูปภาพที่เห็นเป็นรูปภาพก่อนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เขาทำได้ว่าเป็นลูกศิษย์ไงล่ะ This even says that they have no worth. Couldn't this be about the abuse?นี่น่าจะแปลว่าเขาโดนทารุณกรรมแน่ๆเลยคนพวกนี้มาดามาไม่เก็บพวกเขาไว้ตอนที่พวกเขาใช้การได้อยู่แต่พอไร้ค่าแล้วก็จัดการเป็นแค่เครื่องมือไม่ก็ท่าสินนะเนี่ย Why is Yusuke keeping quiet about this? He's got no reason to cover this up แล้วทำไมยูสึเกะปิดบังเรื่องนี้ตอนนี้เขาไม่มีผลต้องมาปิดบังเรื่องนี้นะHe did say that he owes Madarame his life for being taken in. เขาบอกว่าเขาติดหนี้มาดารามะนี่ชีวิตเลยนะแต่การได้รับเขามาเลี้ยงอ่ะเพราะติดหนี้ชีวิตนะแต่ถึงก็ตาม When we were at the exhibit, I praised one of the pieces on display. วันนี้พวกเราไปงานแสดงศิลปะกันฉันชมงานศิลป์ชิ้นหนึ่งนะที่แสดงอยู่อ่ะ But Kitagawa-kun acted strange. แต่ Kitagawa-kun ทำท่าแปลกๆมากๆเลย Maybe that piece was plagiarized too. บางทีผลงานที่ว่านั่นอาจเป็นผลงานถูกขโมยเขาคิดมาก็ได้นะ What's the call? Ain't this enough to target Madarame? ไหนว่าไงบ้างอ่ะมันเพียงพอที่จะการมาดารามะหรือยังอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าฉันสงสัยอยู่นะคนคิดว่าไงบ้างเหรอโอเคเดี๋ยวฉันแล้วกันนะ We should confirm these facts with Yusuke firstพวกเราควรที่จะคอนเฟิร์มเรื่องนี้กับยูสุเกะก่อนนะ Yeah ใช่ Confirm what though คอนเฟิร์มเพื่ออะไรกันแน่เหรอ It means we should get solid evidence that such crimes actually took place พวกเราต้องการคนที่มีหลักฐานชัดเจนในคดีนี้ไงล่ะ What a pain in the ass ให้ตายสิ Besides there's too much we don't know about Madarame yet พวกเรารู้เรื่องของเขาไม่มากเท่าไหร่นะรู้ไหมYou're right. นายพูดถูกนะ I'll try contacting Kitagawa-kun. ฉันลองติดต่อกับเขาอีกทีนึงละกัน I might be able to get the truth out of him if I accept his modeling offer. ฉันอาจจะรู้ความจริงเรื่องนี้เพิ่มเติมมากขึ้นถ้าเกิดฉันเป็นแบบให้เขานะจะทำหน้ากัน Wait, you're gonna do that? เดี๋ยวก่อนนะจะเอาจริงดิ You all better come with me, okay? I'm scared to go alone. คุณนายก็มาด้วยกันกับฉันละกันนะไม่อยากไปคนเดียวด้วยอ่ะ Famous renowned artist, huh? Wow.This might be tougher than Kamoshida. ศิลปินที่มีชื่อเสียงใช่ไหมเนี่ยจะยากกับKamoshidaแน่ๆเลยนะ We'll just prep ourselves until we get confirmation from Yusuke. เราต้องเตรียมตัวพร้อมกับพวกเราจะได้การคอนเฟิร์มจากยูสุเกะนะ This is our first mission as real phantom thieves. We're gonna succeed no matter what. นี่คือภารกิจแรกที่พวกเราทำในฐานะที่เป็นจอมตัวที่แท้จริงเนี่ยเราจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดนะโอเคก็คือมาแค่นี้วันนี้แล้วก็กลับก่อนเพราะว่ายังไม่รู้อะไรพิเศษกว่านี้เดี๋ยวลงไปต่ออาจจะเจอบางอย่างที่ไม่ควรจะเจอหรือว่าลำบากหรือว่าเราแค่เหนื่อย นะเหตุผลที่ทำไมยูสุเกะถึงปิดบังเรื่องนี้กันหรอเนี่ยถ้าเป็นพวกนายแล้วนะคิดว่าจะยอมปกปิดความผิดของพวกเขาเพราะว่าติดนี้พวกเขาไว้งั้นหรอไม่รู้เรื่องนี้สิไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันอะ
บ้านหนึ่งเอาหัวข้อนี้มาพูดแล้วเนี่ยตอนนี้คิดอะไรกันวะพูดถึงมันดาราเมะน่ะอาจจะเป็นว่าในมุมของคิดอะไรกันวะแล้วมันดาราเมะจะไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะทำไมเขาไม่กันแน่หรอกับเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าค่อยแล้วกันนะจะได้ลองพูดกว้างๆขึ้นกว่าเดิมเป็นมีในผิดปกติงั้นหรอถ้าเกิดคำว่าฉันรู้มันดาราเมะเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าฉันสับสนหน่อยนะเพราะว่าฉันไม่เคยเจอเหยื่อคนอื่นของเขาเลยใช่เพราะนี้แหละมันได้ตัดแต่ตอนที่เราจัดการกับโคชิดะไงล่ะทำให้พวกเราต้องคิดหนักอันนี้เรื่องนี้แต่ถ้าเกิดในกรณีของคนที่ชั่วร้ายไม่ทำปัญหาให้มันก็ต้องให้พวกเราจัดการเรื่องนี้จริงๆงั้นหรออืมก็มีผลนะถ้าสมมติว่ากรณีของคนที่เป็นคนดีในสังคมภายนอกแต่แค่คิดร้ายกับคิดชั่วร้ายมากแต่แค่ไม่ทำออกมาจริงการแก้เขาเป็นคนดีขึ้นมาโดยการที่ถ้าเขาว่าสภาพว่าเขาคิดไล่ๆอยู่แต่เขาไม่ทำมันก็แปลกๆจริงไหมก็จริงอยู่เหมือนกันที่เราต้องทำคือเราต้องหายได้ว่าเขาทำเร็วจริงในชีวิตจริงด้วยไงเพื่อแก้ตรงนั้นด้วยไงนี่คือปัญหาว่าจะทำได้ไหมเขาต้องให้ยูสุเกะตัดสินใจเรื่องนี้นะถ้าเกิดมาดามิคุณค่าพอที่จะจัดการหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้สิแต่ถ้าเกิดฉันเป็นเขาแล้วก็ฉันจะโทษเขาแน่ๆเลยนะกับเรื่องพวกนี้มาดูกับว่ายูสุเกะรู้สึกยังไงกันแน่เธอถามยูสุเกะได้ไหมอ่านโอเคเข้าใจแล้วล่ะเมื่อกี้พวกเราได้คุยกันเพิ่มเติมกว่านี้นะจากนี้นะกันนะโอเคจากการที่ชิบูย่าจากเรื่องในพรุ่งนี้นะครับสุกี้เราไม่ได้คืนวิดีโอยาวแล้วผมว่า okay. ยาวไปนะผมทางเรื่องของพวกเราคือการถามยูสุเกะแล้วตอนนี้อือฮึทีวีเป็นไงบ้างตอนนี้มีพูดถึงโอเคนักสืบเป็นการนักสืบนะผมและมือของนายนั้นอยู่ในอาวุธนี้แล้วเรียบร้อยแล้วที่สุดไปเสร็จไม่ได้ว่านายคือฆาตกรใช่ไหมยอมแพ้ซะนักสืบคุณได้ตัวฉันแล้วภาพกันได้ใช่ฆาตกรคนที่ฆ่าเขาเองฮะโอเคดูวิดีโอได้ไหมพักผ่อนกันไหม ดูไม่ได้คืนวิดีโอหรอกภายในชาตินี้เพื่อนเดือนนี้ไม่ได้คืนนั่งเรือนโอเคผมหยุดพักไปประมาณ 2-3 วันนะผมอกจะแตกตายไม่เล่นต่อคิดถึงเกมนี้หนักมากแต่ว่าปัญหาคือผมลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ถึงไหนแล้ววะจำได้ว่าเราไปหามาดาราเมะแล้วก็บุกเข้าไปในไอพิพิธภัณฑ์รอบแรกนะผมรอบแรกแล้วก็กลับมาส่วนในเรื่องอื่นจำไม่ค่อยได้จำได้แค่ว่าเราไม่ได้คืนหลังเลยทั้งเดียวเพราะเราตอนนี้คือยูสุเกะนะตอนนี้ก็คือต้องนัดกับอ๋อนัดกับอาร์ยูสุเกะให้เป็นแบบให้โอเคอย่างนี้ใช่ไหมแล้วลงไม่ได้ปะ hey. ลงไม่ได้เพิ่งไปมาดูราคางั้นก็นอนสิครับรออะไรก็วันนี้ก็นอนพรุ่งนี้ก็ค่อยไปคืนหนังก่อนเพราะว่าคืนสายมา2วันแล้วแล้วก็ค่อยไปหายูสุเกะใช่ไหมถูกปะหรือว่าจะไม่ให้เราคืนหนังอีกเรายิงมาหลายวันแล้วโอเคปี๊ป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 ปรากฏว่าชอบดีวีดีโทรมาว่าไม่คืนหนังนี่คืออะไรกี่วันเนี่ยจะคืนเมื่อไหร่กันแน่แค่ฉันเองเจ้าของร้านหนังไงไม่ใช่ละลิวจีโทรมาว่าไงจ๊ะฉันโทษมันเราไม่ได้นะแต่สิ่งที่อานพูดกับฉันทำให้ฉันคิดน่ะที่พวกเราทำกับยูสุเกะน่ะเราทำตัวไม่ดีไปหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่หรอกนะก็เป็นไปได้แหละไม่รู้สิเราทำอะไรบ้างวะแล้วมาถามตอนที่เราไม่ได้สอบสัมบันเทศเราลืมเนื้อเรื่องเล่นก็คือบอกว่าอาจารย์เขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมโดยที่ยูสุเกะก็อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ก็มีผลที่เขารบอาจารย์ใช่ไหมก็ปกป้องไปได้เหมือนกันนะก็ใช่ไหมก็พูดตรงๆไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีทุกครั้งหรอกนะผมว่าอาจารย์แล้วกันนะผมก็คิดงั้นแหละ I'm gonna make him pay ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมล่ะฉันโกรธจังเลยฮะพอคิดถึงเรื่องนี้แล้วอะคนดีต้องมารับกรรมจากสิ่งที่คนไม่ดีทำใช่ไหมล่ะรู้สึกแย่เนาะฉันไม่ผิดใช่ไหมล่ะไหนว่าไหมอ่ะไหนว่าถูกเลยพวกจัดการเขาซะไม่รู้สิพูดถูกเลยเรื่องนี้ขอบคุณนะอือบอกอานะว่าฉันโทรมาเรื่องนี้เนี่ยก็ตามนี่พูดจริงนะโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้เจอกันโรงเรียนใช่ไหมไม่ได้ไปเจอกันที่ไหนใช่ไหมที่พิเศษก็วันจันทร์อังคารก็วันเดียวแหละก็ไม่น่ามีอะไรมากนอกจากเรียนไปแล้วก็ตอนเย็นก็ไปคืนหนังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นก็ว่าไปนะผมให้เราเลิกบ้างได้ไหมเนี่ยเห็นป่าวว่าตอนนี้แฟนไซส์มันยังอีกยาวไกลนะผมยังต่ำเรื่อยๆนะผมเราไม่ต้องรีบก็ได้ควรทำเควสลองก่อนใช่ไหมแล้วก็ว่าทำนองว่าให้คนรู้จักเรามากขึ้นในการทำเควสลองเรื่อยๆก่อนดีกว่าไม่ต้องรีบเควสหลักก็ได้เดี๋ยวเควสหลักเราตายหาอะไรยี่ปะไม่น่าให้เราฟังมาดูสภาพแล้วเราจะติดต่อกับคิตากาวะคุงเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเป็นโมเดลให้เขานะเป็นแบบให้เขานะเขาไม่ตอบกลับมาเลยอ่ะยังไม่อ่านเลยมั้งข้อความอะไรเงี้ยขอบคุณนะบอกตรงๆฉันไม่เคยเป็นนางแบบวาดภาพให้ใครเลยนะรู้เปล่าทำไงดีล่ะเป็นตัวเองซะสิ
ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นิ่งๆเลย cover yourself in pain cover yourself in pain เอาสีเทใส่ตัวเองในนี้มาแล้วก็ไปแปะผ้าใบนี่ฮะเป็นตัวเองซะงั้นแหละดีแล้วนะผมคิดว่างั้นนั่นมันยากไหมเอาเวรกรรมทำไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนาที่เธอทำเรื่องนี้ไปก็เพราะว่าเจอการกับมาดาราเมชใช่ไหมล่ะจำได้หรือเปล่านี่ก็จริงนะจะฟังดูได้เหมือนกับคิดตากับว่าเห็นฉันเป็นเหมือนกับรูปภาพส่วนตัวที่เขาจะวาดในหัวอะไรเงี้ยด้วยนะเอาว่าเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาแล้วฉันบอกพวกนายละกันเป็นการคุยเดียวนะในห้องเรียนอยู่ติดกันแต่ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ห่างไกลก็เลยต้องคุยทำมือถือแล้วก็พอเสร็จก็ต้องใส่พร้อมกันในกระเป๋านะผมเลิศเวอร์ hey. โอเคคิดเอาว่าคงตอบกันมาแล้วเขาบอกเขาต้องการที่จะเจอฉันหลังเลิกเรียนวันนี้แหละหลังเลิกเรียนวันนี้แค่อ่านใช่ไหมเราไม่เกี่ยวนะเชิญเลยสุดยอดเลยนี่เขาถึงขั้นล้มเลิกแผนอื่นมาหาเลยเหรอเนี่ยพร้อมเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้แต่คิดเอาว่าคงหน่อยนะว่าที่เห็นในพระชวังเลิกจริงหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเงียบๆหน่อยสิตรงนั้นมันทางเรียนนี่นาทางเรียนอยู่เนี่ยโอโอเคมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแถวๆนี้ด้วยถ้าอันนั้นนะคนนั้นมันมิชิมะปะฮะให้ตายสิวันนี้เธอตามมิชิมะเหรอเนี่ยถ้าพวกเขาเห็นเราแล้วก็คงแย่แน่ๆเลยแยกก่อนดีกว่านะโอเคแล้วเจอกันนะดูนั้นไม่เห็นแล้วเหรอไกลโคตรโอเคแยกกันจะได้เนียนๆเข้าไว้ว่าไม่อยู่ด้วยกันบ่อยๆตั้งแกงไม่ดีอะไรอย่างงี้เหมือนจะไม่ทันแล้วหรือเปล่าพอเจอเป้าหมายตัวใหญ่เลยเนี่ยรู้ไหมแมวนาหาที่ปรับปรุงข้อกันเลยดีกว่าแต่ตาสิอ่านนี่มาสายนะเนี่ยเวรกรรมโทษทีนะฉันหมดคิดเรื่องบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่เห็นว่าเวลาผ่านไปขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยคิดอะไรเหรอเขาไม่คิดหรอว่าคิดแต่กับว่าคงอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ปกป้องเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ได้หรือเปล่าใช่ไหมเขาว่าเขาอยู่ด้วยกันนี่นะจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าก็ต้องอยู่กันบ่อยๆขนาดนั้นน่ะเหตุผลที่ฉันคิดได้คือว่ามันดาเมจต้องถือไพ่บางอย่างเหนือเขาอยู่แน่ๆเลยอ่ะใช่มันแปลกตรงนี้แหละนะแต่ว่าเหตุผลนั่นแหละพวกเราเลยต้องไปลองดูไงล่ะจริงปะล่ะทั้งหมดที่เป็นนางแบบหรือยังล่ะฉันเตรียมพร้อมแล้วล่ะนะฮะเตรียมพร้อมที่ว่าเตรียมพร้อมยังไงเหรอเฮ้ยเธอดูเปลี่ยนไปตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนไปเหรอเปลี่ยนสิไม่เลยดิชิคัทเธอแบ่งคืออะไรวะครับเปลี่ยนสิดูไม่รู้สิก็น่าจะจริงนะก็เหมือนเดิมนะช่างเถอะนะเอาไปกันเถอะนะไม่รู้สิเปลี่ยนไปความมั่นใจเปลี่ยนไปอะไรไม่รู้กันไม่แหละเหมือนเดิมแหละโอเคไม่คุยกับยูสุเกะต่อนะคิดแต่ว่าคงดูแฮปปี้ตอนที่ฉันตกลงเป็นนางแบบให้เขานะโอเค let's go ถ้าเขาว่าพันเสร็จแล้วแล้วก็ดูน่าจะพอคุยได้เมื่อไหร่พวกเราค่อยดึงเรื่องของมาดามเมย์มาคุยแล้วกันนะคือต้องหาทางเอาใจด้วยเพื่อที่จะคุยได้ไม่งั้นอาจจะเป็นใจไม่ได้ถ้าเกิดเราคุยไม่ดีใช่ไหมด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคมาละอันนี้ที่ไหนเนี่ย just be you coming Takamaki-san น่าจะบ้านยูสุเกะบ้านมาดามเมย์ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคคิดว่าเธอจะมาคนเดียวนะเนี่ยทาคามากิซันตลอดเลยจริงทำไมมาเพื่อนไม่ได้เหรอเธอจะไม่เครียดนะหรอถ้ามีแค่พวกเราสองคนเองอ่ะ we're here to keep an eye on you so don't try anything perverted okayพวกจะตาดูนายอยู่นะทำอะไรโรคจิตแล้วกันนะโอเคเปล่า Stop making such odd assumptions. I have absolutely no interest in her as someone of the opposite sex. แต่พูดงั้นสักทีเธอนะฉันไม่ได้สนใจตัวเธอในฐานะที่เธอเป็นเพศตรงข้ามแบบนั้นเลยไม่ได้นิดเดียวรู้เปล่าจ้าจะตกใจฮะช็อกเลย Is there a problem? มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะNo, not really. ไม่ก็ไม่เชิงอ่ะนะช่างเถอะทำอะไรไปเสร็จโพสท่าอ่ะนี่คือท่าโพสเลยปิดหน้าเนี่ยนะคือมุมมองที่ยูสุเกะเห็นคือมุมมองไม่เห็นหน้าด้วยซ้ำนั่นเนี่ยเอาล่ะเลิกกันเลยดีกว่านะไม่เห็นหน้าเลยจริงๆเลยมันก้มหน้าบังแล้วก็นั่นแหละโอเคมีเชิงก็เชิงแอบตามมองแอบชุมแรงมองนิดนึงเฮ้เอาคิตากาวะคุณคิตากาวะคุงสมาธิหนักมากมันตั้งใจ You hear her? นายได้ยินเธอหรือเปล่าเนี่ยตั้งใจโคตร It's no use คุยไม่ได้จริงนะเนี่ย This isn't what we planned
We were gonna catch him off guard and make him spill his beans, weren't we? มันเป็นไปตามแผนเลยเนี่ยพวกกับว่าจะให้เขาเผื่อพูดออกมาเนี่ยแต่ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ได้สินั่นสิเราจะไม่รู้ไงเขาจะเป็นอย่างนี้ Guess we just gotta wait till he's done. What an effing pain in the ass. งั้นต้องรอเขาว่าเสร็จใช่ไหมเนี่ยน่าจะรอแทบตายแน่ๆเลยนะ Perhaps I should try going outside this room. เดี๋ยวฉันลองไปห้องอื่นดีไหมนะเดี๋ยวโดนจับล่ะ Stay put นี่คืออะไรเอาเลยกันนะอย่าโดนจับไปกันนะ Who do you think you're talking to? เขาเบื่อใครกันแน่ตอนนี้ฉันไง This is too boring. So I'm going to scout around a bit. ฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วขอไปดูอะไรหน่อยนะกันนะเป็นแมวถ้าเกิดตัวให้จับได้ก็ไม่น่าจะคิดว่าจะรู้เป็นว่าแมวเป็นพวกเราหรือมันเห็นเหรอ ไม่เคยเห็นป่ะว่าแมวอยู่กับเราไม่น่าป่ะประตูนี่มันช่างดูประหลาดมากเหลือเกินกุญแจล็อกดูด้วยมีตัวล็อกอยู่ด้วยนะประตูนั่นมีล็อกใหญ่ด้วยข้างในห้องนั้นเป็นกันแน่นะเห็นประตูแต่ว่าเข้าไม่ได้นะเพราะว่าล็อกอยู่นะผมประตู secret door น่าสนใจต้องมีบางอย่างแน่ๆนะในห้องนั้นอาจจะมีห้องน้ำก็ได้ว่า Are you done? ไม่รู้สิ เสร็จยังเนี่ย It's no good ออกมาไม่ดีเลยอะเอากำทำไมวะ What อะไรนะI'm sorry. Am I the problem? โทษทีนะฉันเพราะฉันหรือเปล่าเนี่ย No, not at all. It's just ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะมันก็แค่ I'm having trouble staying focused today. I'm sorry, but we'll have to resume this another time. วันนี้ฉันไม่ค่อยมีสมาธินะโทษทีนะพวกเราต้องทำกันอื่นต่อแล้วล่ะนะ Oh hell no! How many hours do you think you made us wait? แมวนะนายคิดว่านายปล่อยพวกเรารอกี่ชั่วโมงกันแน่เนี่ยรู้ไหมเนี่ย I'm sorry. We had another reason for seeing you today. We needed to talk to you. ต้องขอโทษด้วยนะเพราะมีผลอื่นที่ต้องมาคุยกับนายวันนี้ด้วยนะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะ It's about those rumors regarding your sensei. เกี่ยวข่าวหรือเรื่องอาจารย์ของนายแหละนะ This again. มันนี่แล้วเหรอ That painting I saw at the exhibit. You're the one who actually painted it, right? ดูภาพที่ฉันเห็นตรงงานแสดงนั่นน่ะนายคนวาดด้วยใช่ไหมล่ะ That's รูปนั้นมัน I knew it ฉันว่าแล้ว Your sensei seriously messed up He just thinks of his pupils as tools แต่ของนายมันแต่ของนายมันแย่มากเลยนะรู้ไหมเขาคิดว่าลูกศิษย์เป็นเครื่องมือเลยกันแน่เหรอ That's why he doesn't give a damn whether he steals their work or physically beats them ไปบอกทำไมเขาเลยไม่แคร์ที่ขโมยงานของอื่นไปใช่ไหมล่ะแล้วก็จัดการเขาด้วยอ่ะ I'll make this clearThere's no point in hiding stuff from us. พูดตามตรงนะเรื่องนี้ไม่ควรซ่อนจากพวกเรานะรู้ไหม I have no idea what you're talking about. ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่นายพูดเลยอ่ะ You couldn't go against him, could you? I'm sure we can help you out, though. นายจะตั้งเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะไม่ใจว่าพวกเราช่วยนายได้นะ Stop it. หยุดพูดเถอะนะ It's just as you all say. We're our sensei's artwork. อย่างที่พวกนายพูดนั่นแหละพวกเราก็แค่เป็นวาศิลปะของอาจารย์อะ Don't misunderstand me though อย่าก็จะผิดดีกว่านะ I offered my ideas to him myself as such it can't be called plagiarism ฉันไม่คอนเสิร์ตไอเดียของฉันให้เขาเองด้วยตัวเองนะอย่างนั้นไม่เรียกขโมยผลงานหรอกนะรู้ไหม Sensei is simply suffering from artist's block right now ตอนนี้อาจารย์มีปัญหาเรื่องของการที่คิดงานศิลปะไม่ออกไงล่ะ Dude still เพื่อนเดี๋ยวก่อนสิก็เจ็บปวดชัดเจนมาเจ็บปวดมากๆคิตากาวะคุง Then why are you sticking around? ทำไมยังอยู่ต่อไปล่ะ All his other pupils ran away. Aren't you the only one left? ลูกศิษย์คนอื่นก็ไม่เหลือแล้วไม่ใช่หรอแล้วแต่นายไม่ใช่หรอคนเดียวอ่ะ What's wrong with a pupil helping out his master? คิดได้หรอที่คนเป็นลูกศิษย์พยายามช่วยอาจารย์น่ะ There are no victims here. Stop pushing your self-centered righteousness on me.ที่นี่มีใครเป็นที่นี่มีใครเป็นเหยื่อหรอกนะแล้วคิดเองได้แล้วว่าฉันเป็นยังไงกันแน่แต่เขาขโมยไม่ใช่หรอแล้วสิคนอื่นล่ะแนวคิดนั่นนะคนอื่นล่ะเออฮะคิดงานจริงหรือเปล่าแล้วไปไหนหมดแล้วโดนไล่หมดแล้วยังไงกันแน่ Sensei as his pupil Where's the wrong in that ฉันสับสนอาจารย์ในฐานะลูกศิษย์ไงมีปัญหาตรงไหนงั้นหรอ Don't ever come here again
If you do, I'll sue you for causing a disturbance. ไม่ต้องมาที่นี่อีกนะถ้านายมาแล้วก็ฉันจะได้พวกนายซะจากที่พวกนายรบกวนฉันน่ะ Hold it. We're not done talking here. เดี๋ยวสิเราคุยกันไม่เสร็จนะ Then you leave me with no choice. มันก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะมันก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเดี๋ยว Hey. เดี๋ยวนะ I'm reporting you to the police. ฉันโทรหาตำรวจแล้วกันนะI asked Takamaki-san to be my model today, but I don't recall ever calling you two here. ฉันขอให้ Takamaki-san เป็นโมเดลฉันวันนี้จะไม่ได้เรียกพวกนายสองคนเลยนะ What the F, man? อะไรวะเนี่ย Ryuji, stop it! รู้สิพอก่อน Calm down, okay? เจนก่อนหน้าได้โปรดเถอะ Damn it! Bye! I won't report you, but only under one condition. ฉันจะไม่โทรเรียกตำรวจนะด้วยเงื่อนไขข้อเดียวWhat's that? อะไรงั้นเหรอ I want you to continue being my model, Takamaki-san. ฉันจะขอให้เธอเป็นโมเดลต่อให้ฉันแล้วกันนะ Takamaki-san. But you said that it wasn't working out today. แต่ฉันบอกว่างานนี้วันนี้ไม่ได้ผลไม่ใช่เหรอ That's because I was unconsciously being modest for your sake. เพราะตัวฉันเองไม่พร้อมเลยที่จะวาดรูปเธออ่ะ However, I have nothing to worry about anymore. If you are willing to bear everything to me.ยังก็ตามถ้าเกิดเธอยังเป็นแบบฉันต่อไปแล้วก็ฉันไม่ต้องห่วงอะไรแล้วก็ฉันก็น่าจะไม่เครียดเรื่องนี้แล้วนะ I will put my heart and soul into creating the best nude painting ever เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือยังฉันจะมอบทั้งใจและจิตวิญญาณของฉันในการสร้างภาพนูดที่เจ๋งสุดในโลกใบนี้เลยให้เกิดขึ้นเลยนะภาพนูดเนี่ยนะ What ว่าไงนะNude นูดล่ะto think I'd be able to create a nude painting with my most ideal model. น่ากลัวกว่าทุกคนในโลกนี้พอคิดถึงการสร้างภาพนู้นจากโมเดลที่สวยสุดที่เคยเจอมาแล้วก็ Of course you two won't be allowed in and I ask that you forget about our discussion today as well. พวกนายสองคนก็อย่างที่รู้ว่าห้ามมาที่นี่อีกนะห้ามคุยเรื่องนี้อีกด้วยเข้าใจหรือเปล่า If I don't submit a piece to Sensei soon, there will be some. There will be some. คือมึงพูดอย่างนี้คำนี้มีได้ไงแน่เนี่ยโลกจิตหรือมึงอะไรกันแน่เราไม่สามารถจะเดาว่าจิตใจของเขานั้นคิดไปถึงไหนกันแล้วหรือว่ายังคงนิ่งอยู่แล้วมองแค่ศิลปะกันแน่เดายากจริงๆถ้าเกิดฉันไม่สร้างภาพใหม่ให้กับอาจารย์ในเรื่องนี้แล้วก็น่าจะมีปัญหาแน่ๆเลยเหรอนะรู้เปล่า Nude meaning it'll be without any clothes right why are things suddenly escalating like that ภาพนี้หมายถึงว่าต้องไม่ใส่เสื้อใช่ไหมเนี่ยเพื่อถือถุงคออะไรกันแบบนี้ค่ำคัดขนาดนี้เนี่ยBecause those are my terms. วันนั้นคือเงื่อนไขของฉันไงเลยแต่ว่า Wait, ain't that bad? เดี๋ยวสิมันแย่หรือเปล่ามันแย่ Sensei is out during the afternoon while the art exhibit is on, so I can use this place freely. อาจารย์ไม่อยู่ช่วงบ่ายเพราะไปที่งานแสดงศิลปะน่ะที่ก็เลยไม่มีใครน่ะ I should buy more art supplies. ฉันจะเตรียมซื้ออุปกรณ์ศิลปะมากกว่านี้นะWill you give me a second here? เขาไม่สนเรื่องกับเรื่องนี้ด้วยได้ไหมเนี่ย Of course, I'm willing to wait. โอ้ได้ฉันจะรอเธอแล้วกันนะ I'll make time according to your plans, but please come before the exhibit ends. ถ้าทวงใหม่ก็มาได้เสมอนะได้ปวดมาก่อนช่วงงานแสดงปิดแล้วกันนะนั่นไงช่วงลิมิตของอีเวนต์นี้แน่ๆเลย No, that's not what I mean. Why are you not listening? ไม่ฉันไม่หมายความเรื่องนั้นนะไม่เธอไม่ฟังฉันเลยเนี่ยSensei will be returning home soon. ตากะจะกลับบ้านตอนนี้นะ We're done for today. Takamaki-san, I'll be waiting for you to contact me. วันนี้พอแค่นี้ก่อน Takamaki-san, ไว้ค่อยติดต่อกันชั้นทีหลังแล้วกันนะฉันจะรอคอยเธอ No, no, no. We are not done talking here. ไม่พวกเราคุยกันไม่เสร็จนะรู้ไหมไม่ฟังจริงๆจังๆ What should we do? Hey, เอาไงต่อดีตอนนี้รู้สิต้องไปกันดีกว่านะคงต้องไปแล้วแหละมันนะHe got us good this time. ใช่ให้ตาสิครั้งนี้เขาจัดการพวกเราได้ดีมากเลยนะเนี่ย Don't give up so easily. ยอมแพ้ง่ายสิเฮ้ยเจ๊ทำยังไง Is she done being a model? นี่ขนาดอันนี้ไม่ฟังเลยผู้ชายจะฟังเลยเหมือนโลกมันมีแค่ตัวมันเองคนเดียวแหละอะไรเงี้ยนะฮะเธอเป็นนางแบบเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยเสียงแมวแมวเหรอจะบ้าลองดังเลยให้รู้ว่ามีแมวจริงเนี่ยจะได้คิดว่า
ุมแผ่นนี้มีเมียผมมาบ้างอะไรนี่นะไม่ได้อยู่กับพวกเราเพราะว่าแอบร้องเมียเบาๆเนี่ยเมียน่ะเราไม่ได้มาที่เพื่อที่จะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเหยียบมันเหล่านี้เดี๋ยวก็โดนอะไรเราจะดีเหรอมันจะไม่ดีหรือเปล่านะถอยมันห่างกันนะใจเย็นกันนะถอยห่างเถอะโอ้โห